เสียงมันน่าจะดีนะนี่ก็พอแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับผมและอยู่กับผมเจเจเกมเมอร์ชาแนลนะครับผมนะก็ตอนนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่า The Joy of Creation Story Mode นั่นเองนะครับผมทุกคนน่าจะรู้จักเกมนี้มั้งมันเป็นเกมที่ไม่จะเรียกไงดีมันเป็นทุกคนน่าจะรู้จักไฟนอลแฟนตาซีนะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนรู้จักเกมนี้เนี่ยก็คงถ้าเกิดว่าทุกคนรู้จักแฟนตาซีก็คงจะรู้จักเกมนี้แหละเพราะว่านี่เป็นแฟนเกมแฟนตาซีที่ดีที่สุดนะผมนะเป็นแฟนเกมแฟนตาซีที่ดีที่สุดของวงการนะบางคนก็ยังบอกเลยว่าเกมนี้ยังดีกว่าของคุณสกอตต์คาร์ตันเนี่ยของออริจินอลอีกเป็นสตอรี่โหมดเลยผมโอเคมันเริ่มอะไรดีกว่าเบดรูมผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงโอเคอย่ากลัวนะเจเป็นสตอรี่เป็นสตอรี่โหมดครับผมHello, what Hello. Are you doing in our house? And I'm having a chat with our house. Yes, yes, he's okay. Don't worry. Just. Okay. Excuse me, sir. Can you tell me your name? Oh, man, if you won't talk, I'm calling the police. You can't just barge into someone's house like this. Are you hurt? Do you need any help? I don't know. Michael! What? It's Michael. I'm Michael. ชื่อคือ Michael. You asked me that before. ทุกคนเรียกผมยังไง Dad, Michael kind of sounds like you. Excuse me, but just what are you doing in our house? The sun's about to go down. I don't think you should be here. Yeah, I was just saying that. You look a little bit roughed up. What happened to you? I don't know. I can't remember. I just don't know. Michael, pick it up. The floor is bad. Dad, can you help Michael? Michael is from really bad when he's outside. I guess. Can you stand? I think so.I just feel a bit dizzy. Yes, dizzy. Come on, man. Let me help you up. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night, or at least while I collected his thoughts. After that, Mom put me in bed.I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person, or at least he didn't look, you know, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was, that's for sure. Not that I was implying he... จากที่ผมไปดูมาเฟดดี้มันจะอยู่ตรงหน้าต่างบอนนี่จะอยู่ตรงประตูชิก้าจะโผล่มาตรงไหนไม่รู้แล้วก็ฟ็อกซี่จะโผล่มาทำประตูใหญ่ที่มันจะมาดูแล้วเราต้องนอนนะโอเค press X continue press X to not show again ยกมือโชว์กูได้ผมอยากรู้ข้อแนะนำกด space bar เพื่อยืนหรือนั่งลงโอเคกดคลิกซ้ายเพื่อจับของทำอะไรของนะสักอย่างมองขึ้นขณะนั่งลงแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อหลับเป็นการแก้หลับโอเคHello, Nick. Hey, little Nicky, it's me, Michael. And hey, don't say anything back to me, okay? There are my ข้ามแล้วกันไมเคิลมึงรอข้ามึงไปคุยคนกายมันไม่ใช่คนกายนะมันไม่ใช่คนกายมันเหมือนกับแบบอะไรอย่างนี้ก็คือไอ้ไมเคิลอะผมคิดว่าไอ้ไมเคิลคือลูกของวิลเลียมอัลสตันป่ะ
เห็นผมมีผมก็ดูเรื่องแฟนดี้มานะเว้ยโอเคเราทดสอบของกันดีกว่าเรียกกันโอเคนั่งลงนอนไม่มีแฟนดี้ด้วยนั่นนาฬิกาแล้วป่ะอีกแค่กาแฟมันมาทุกภาคโอเคทำอะไรได้อีกนี่ประตูใหญ่ที่พ็อกซี่จะมาประตูนี้บอนนี่จะมาเราต้องนอนถ้าไฟจะอยู่ได้ไหมอ่ะจบพาร์ทเพียงแค่นี้ครับผมอันนี้คืออย่ามาโทษกันนะคือเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นพาร์ทแน่นอนนะครับผมนะอย่าไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่เล่นต่ออะไรประมาณนี้ผมแน่นอนเกมนี้มันน่าสนใจดีมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับเกมของคุณสกอตต์อ่ะมันเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆผมพูดตรงๆก็ผมจะเล่นเกมนี้ต่อครับผมนะแต่อันนี้มาแค่ลองทดลองเฉยๆอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่รุ่นเดโมนะมันคือตัวเต็มแต่ว่าผมไม่อยากจะลองแค่มาลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมครั้งแรกมันก็ต้องมีภาคกันเนาะก็เดี๋ยวพักอันนี้ทุกคนจะเห็นตรงตัวหนังสือตรงชื่อช่องชื่อคลิปนี้ว่าเป็นพาร์ท0ก็คือเป็นพาร์ททดลองที่ผมจะมาลองเล่นดูก่อนแล้วก็เราจะเริ่มพาร์ท1กันในพาร์ทหน้านะครับผมก็เราจะเล่นแบบเป็นเนื้อเรื่องเลยตั้งใจเล่นเลยถ้าเกิดไม่ผ่านก็ไม่คลิปมันก็ไม่จบอะเอาเงี้ยโอเคคลิปมันก็จะยาวหน่อยนะครับผมสำหรับคนเล่นแฟนตาซีไม่ใช่ต้องเรียกว่า The Joy of Creation ครับผมก็ส่วนคลิปหน้าครับผมนะกับ The Joy of Creation Story Mode เจอกันครับบ๊ายบายครับ